สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มส่งอาหารได้รับออเดอร์ให้ไปส่งโรงแรมกลายเป็นอีกเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างให้ความสนใจและเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งมีอาชีพขับรถส่งอาหารของบริษัทแห่งหนึ่งได้โพสต์เล่าเรื่องราวพร้อมระบุข้อความว่าโดนแล้วครับไม่คิดว่าจะเจอกับตัวพิกัดมั่นรูปปากคลอง7ธัญบุรีครับสงสัยพี่เขาอารมณ์ค้างให้เข้าไปนั่งรอแกแต่งตัวในห้องผมก็ไม่เข้านะแกก็เรียกอยู่นั่นแหละสุดท้ายลากผมเข้าไปแล้วไม่พูดไม่จาเลยครับจะจับผมถอดกางเกงอย่างเดียวและแกก็ถอดกางเกงในเอาหนอนมาไล่ถูแล้วก็บอกช่วยพี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่ให้ตังค์ผมผลักเขาล้มแล้วรีบกรีดออกมารอข้างนอกเลยครับแล้วแกก็ขอโทษพอแต่งตัวเสร็จก็ออกมาหาผมหน้าห้องทีนี้เป็นคนละคนกับในห้องเลยตอนในห้องนี่แบบกระเฮี้ยนกระหือรือพอออกมาข้างนอกนี่ชายชะกันทะมัดทะแมงสุดเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นสงสัยพี่เขาอารมณ์ขังจัดกริดเลยเหรอครับกระเทยเหรอครับไม่ไปวิ่งละฟิวเจอร์ฮ่า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 หน้ากลัวแท้สู้ๆนะครับแล้วจะไปรอข้างในทำไมไม่เลือกงานไม่ยากจนครับสู้ๆระวังหลังรั่วครับเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องราวของหนุ่มส่งอาหารคนหนึ่งเท่านั้นที่ได้มาโพสต์เล่าประสบการณ์ผ่าน Facebook ดังกล่าวขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ